ิวกิริยาภิสุทธิ์ครับอายุ25ปีครับจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศครับบิวเป็นคนมีความฝันครับเป็นเอกสารที่มาตามหาความฝันในกรุงเทพแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสมาอยู่บนเวทีอันสูงนี้แล้วก็บอกคุณแม่ว่าให้ชมไลฟ์ใส่ไปทำให้ครับผมโอเคครับคุณดิวพร้อมไหมครับพร้อมครับเลือกหัวข้อได้เลยครับผมเลือก most fear ครับผมความกลัวที่สุดไหมครับพร้อมแล้วเชิญครับแน่นอนครับว่าความกลัวในปัจจุบันคนเราไม่สามารถจะกำจัดความกลัวในชีวิตประจำวันของเราได้ใช่ไหมครับแล้วก็เราอยู่ที่ว่าขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะเรียนรู้พัฒนาความกลัวได้มากน้อยแค่ไหนอย่างตัวผมเองครับเคยเจอประสบการณ์ขอย้อนกลับไปเมื่อตอนเรียนมหาลัยผมได้รับโอกาสในการประกวดแอมบาสเดอร์ของคณะซึ่งผมโดนขับดีชมในปัจจุบันว่ายูท้ายไม่เหมาะกับการประกวดเลยยูลุกยังไม่ได้กับเมื่อเทียบกับอื่นซึ่งณตอนนั้นทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราแสบเรารู้สึกกลัวมากกลัวที่จะไม่ทำในสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้เพราะการเตรียมตัวประกวดผมเตรียมใจทั้งตั้งแต่เรื่องความสามารถทุ่มเททั้งทุกอย่างเพื่อที่จะให้มันออกมาสำเร็จได้ดีและวันนั้นที่ผมต้องการคือเป้าหมายคือผมอยากให้ครอบครัวของเราดูวันประกวดแต่ผมก็รู้สึกเสียใจว่าทำไมเขาถึงจัดสร้างให้รูปร่างภายนอกเขายังไม่เห็นตัวตนจริงๆของเราเลยว่าเราตั้งสตินะครับสูดหายใจให้ลึกๆนะครับพร้อมไหมครับบิวพร้อมครับพร้อมแล้วจับเวลาครับเชิญกรรมการครับยกมือได้เลยนะครับคุณนิโคลีนครับจุดอะไรของคุณดิวที่คุณดิวคิดว่าทำให้ตัวเองยูนิคจากคู่แข่งคนอื่นบ้างคะอันนี้ผมทำการบ้านมาตั้งแต่วันที่ผมประกวดเลยว่าด้วยผมมองความจริงว่าตัวผมเองไม่ได้แบบมีไทป์หล่อดาราช่องสามหรือคนที่มาประกวดแต่ผมพยายามน่าคิดต้องทนตัวเองว่าอะไรบ้างที่เราสามารถยูนิคแตกต่างจากคนอื่นแล้วเราสามารถที่จะมายืนบนเวทีได้ผมเลยว่างั้นเราชอบการแต่งตัวไหมเรามีสไตล์ของตัวเองไหมแล้วสิ่งที่เราเป็นอยู่มันดีกับตัวเราหรือสามารถสร้างอินสปิเรชันให้กับคนอื่นได้ไหมผมก็เลยเลือกจะมาเป็นซูเปอร์สายแฟชั่นนั่นเองครับผมแล้วผมอยากจะบอกว่าการที่เขาณตอนนั้นน่ะเขาตัดสินผมแค่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกผมก็เลยเลือกที่จะให้ความสำคัญกับการแต่งกายเพราะเรารู้สึกว่าการสื่อสารผ่านรูปลักษณ์ภายนอกก็เป็นการสื่อสารอย่างนึงที่ทำให้เขาเห็นตัวตนของเราอย่างเนี้ยผมตั้งใจมาที่จะจริงๆผมอยากประสูติที่คุณพ่อที่ผมเสียไปผมไปเจอในตู้มาอยากใส่แต่ว่ากลัวมันไม่เหมาะกับเวทีผมก็เลยเลือกที่จะเอาอะไรก็ได้ที่มันเป็นแฟชั่นที่สุดให้มาให้คณะกรรมการดูว่าตัวตนของเราเป็นแบบไหนแล้วก็เราก็สามารถมีดีที่จะไปสู้กับพี่ๆท่านอื่นได้เหมือนกันใช่ครับขอบคุณค่ะนั่นก็คือความโดดเด่นของน้องดิวและน้องดิวนะครับกรรมการมีคำถามอีกไหมครับพี่รัศมีแขกครับสวัสดีครับดิวอายุ25นะครับใช่ครับผมอายุ25ดิวมีความคิดเห็นยังไงครับกับหลายๆเวทีในการประกวดถึงแม้ว่าผู้ตัวเขาประกวดเองจะอายุน้อยแต่ก็ต้องมีพาร์ทที่มีความรู้สึกว่าเป็นคนที่อายุ30แต่อยู่ในร่างเด็ก25เพื่อที่จะโชว์ทัศนคติที่มันเกินกว่าอายุของตัวเองขอบคุณสำหรับคำถามจริงๆทุกเวทีเนี่ยเขามีบทบาทที่แตกต่างกันมี culture ที่แตกต่างกันอยู่แล้วทีเนี้ยสมมติว่าผมเป็นผู้เข้าประกวดผมมีช้อยในหลายๆเวทีที่ผมอยากจะไปโชว์แสดงความสามารถและผมอยากที่จะอย่างตัวผมจะดูว่าเวลาที่เราไปอย่างประมาณเวทีซูเปอร์ใช่ไหมครับผมจะมองว่าต่อให้เราอายุ25แต่เรามีความสามารถเรามั่นใจในกับตัวเองเรารู้สึกพาวตัวเองมากเราโอเคที่สุดในชีวิตของเราตัวตนเรารู้ว่าตัวเราเป็นเราก็สามารถเลือกที่จะไปได้เหมือนกันครับทุกคนถ้ามีความฝันครับไม่ว่าเป็นเวทีไหนก็ตามผมอยากให้ทุกคนลองสมัครแล้วก็ลองไปเลยแล้วมันจะจุดประกายเริ่มต้นของชีวิตเราได้ครับขอบคุณครับมีกรรมการท่านไหนมีคำถามไหมครับด้านหน้าเลยครับก็เห็นน้องดิวนะฮะในการในพาร์ทที่นำเสนอตัวตนนะฮะก็ดูเป็นธรรมชาติดีเราอยากเห็นอีกหนึ่งพาร์ทที่เห็นความสามารถบอกว่า
ต้นได้ด้วยเงี้ยฮะอยากให้แบบเต้นให้ดูแบบนิดๆหน่อยๆพอเป็นน้ำจิ้มพอให้แม่ๆแฟนคลับได้ยิ้มได้ไหมฮะณตอนที่ผมสมัครเขียนความสมัครพิเศษใช่ไหมครับคือจริงๆอ่ะผมมาชอบติ๊กต็อกมากแล้วผมก็เต้นสไตล์เพื่อผมเป็นคนสามแล้วผมชอบเต้นหน้าหมอลำหรือแบบพวกรถแห่ผมชอบมากพี่แล้วก็แต่ด้วยตัวตนหรือความฝันตอนเด็กๆผมชอบมาในสายสตรีทแดนซ์เพราะว่ามีอาจารย์ท่านนึงเขาจุดประกายในเรื่องของการเป็นนักเต้นเพราะเขาไปเจอผมที่ต่างจังหวัดผมกำลังทำกิจกรรมเป็นทานสโมสรแล้วเขาเห็นว่าวิ่งน้องน่าจะมีเหมือนการลองมาเต้นหน่อยไหมนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของลองได้ไหมฮะลองได้ไหมฮะได้ครับโอเคครับแดนเซนเตอร์ได้แล้วนะฮะปีนี้ก็ผมท้าว่าถ้าผมว่าผมได้ครบ15คนประชาผมก็อยากจะทำให้เต็มที่แล้วก็ผมจองเซ็นเตอร์จองเซ็นเตอร์แล้วเต้นนะครับกรรมการมีคำถามอีกไหมครับหรือมีใครอยากจะเต้นกับน้องดิวไหมครับเชิญได้ครับผมหรือจะอาจติ๊กต็อกลงก็ได้ครับไม่มีแล้วนะครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้กับมิสเตอร์01ครับน้องดิวนั่นเองครับเชิญเลยครับ